สวัสดีครับพบกับ Business Headline นะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2558กับผมการจอมอินตานะครับถ้าหากเราย้อนกลับไปดูความเคลื่อนไหวในต้นชั่วโมงที่ผ่านมาทันทีที่เปิดตลาดนั้นดัชนีปรับตัวขึ้นเพิ่มขึ้นไป 0.25 จุดนะครับหลังจากที่บวกต่อเนื่องมาจากเมื่อวานนี้ซึ่งมองว่ามีจังหวะรีบาวด์กลับเข้ามาแกว่งตัวในแดนบวกอีกครั้งภายหลังจากที่ตลาดหุ้นทั้งในเอเชียนั้นดูดีขึ้นแต่ว่าเช้าวันนี้อาจจะไม่สดใสนักเท่าที่ควรนะครับเพราะถ้าไปดูฝั่งอเมริกาและยุโรปนั้นอย่างอเมริกาก็ปิดย้อนลบอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากมีความกังวลเรื่องของรายงานยอดค้าปลีกที่ออกมาผิดหวังกว่าที่คาดการเอาไว้รวมไปถึงผู้บริโภคเองระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายนะครับขณะที่ตลาดหุ้นยุโรปนั้นก็มีความกังวลเรื่องของแรงกดดันจากตัวเลข GDP ของเยอรมนีที่ออกมาชะลอตัวลงในไตรมาสแรกด้วยนะครับดังนั้นก็จะเห็นว่าเช้าวันนี้ตลาดหุ้นในเอเชียแม้จะปวดเปิดบวกออกมาแต่ก็มีจังหวะเปิดย้อนลบให้เห็นออกมาบ้างนะครับบ้านเราก็ยังบวกไปได้ไม่ไกลมากนักสำหรับเช้าวันนี้นะครับส่วนความเคลื่อนไหวในแวดวงข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจในวันนี้ก็มีทั้งเรื่องของพลังงานครับเพราะว่าวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนายกรัฐมนตรีพลประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติครับซึ่งวาระสำคัญในการพิจารณาในวันนี้ก็มีด้วยกันหลายประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรมธุรกิจพลังงานที่เตรียมเสนอแนวทางปรับลดปริมาณการสำรองน้ำมันตามกฎหมายในส่วนของน้ำมันสำเร็จรูปครับจาก 6% หรือ 1% แล้วก็คงสัดส่วนเรื่องของการสำรองน้ำมันดิบที่ 6% ส่งผลให้การสำรองนั้นจะเหลือเพียงแค่25วันนะครับจากเดิมที่เราสำรองไว้43วันหรือว่าจาก 12% เหลือ 7% เท่านั้นเองนะครับก็จะช่วยให้ต้นทุนผู้ค้าน้ำมันนั้นถูกลงแล้วก็มีโอกาสที่ราคาขายปลีกนั้นจะปรับลดลงได้อย่างน้อย9สตางค์ก็จะมีการประกาศออกมาเป็นพระราชกำหนดป้องกันแก้ไขการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงต่อไปนะครับซึ่งให้เหตุผลเรื่องของการปรับลดปรับสำรองน้ำมันเนี่ยเพราะว่าแนวโน้มของราคานั้นคาดการเฉลี่ยตลอดทั้งปีจะอยู่ที่ประมาณ53เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะครับแล้วก็ดูว่ากำลังการผลิตในตลาดโลกนั้นมีมากกว่าความต้องการส่วนหนึ่งเป็นเพราะเรื่องของการแข่งขันแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาอย่างประเด็นเรื่องของเชลล์ออยล์ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คาดการน้ำมันของบ้านเราที่มองต่อราคาน้ำมันในตลาดโลกนั้นไม่ปรับตัวสูงขึ้นไปมากกว่านี้มากนักนะครับขณะที่ทางกปช.ก็เสนอแนวทางการบริหารแหล่งสัมปทานปิโตรเลียมที่จะทยอยหมดอายุลงในปี2564ถึง2565ครับซึ่งจำเป็นต้องหาข้อสรุปให้ได้เรียบร้อยภายในรัฐบาลชุดนี้โดยจะพิจารณาบนหลักการที่ทำให้แหล่งปิโตรเลียมสามารถผลิตก๊าซธรรมชาติได้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นรายเก่าหรือรายใหม่ก็ตามแล้วก็การเจรจานั้นน่าจะต้องจบลงภายในปี2560เพื่อให้ไทยนั้นมีปิโตรเลียมใช้อย่างไม่ขาดแคลนนั่นเองนะครับซึ่งในเรื่องนี้ก็มีความเห็นหลากหลายนะครับทั้งฝ่ายที่ออกมาสนับสนุนและฝ่ายที่ออกมาเสนอแนวทางใหม่ๆให้กับรัฐบาลทางด้านของแกนนำกลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืนคุณปิยสวัสดิ์อมรนันท์ก็บอกว่าตอนนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือเรื่องของการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมในประเทศไทยแล้วก็การหาแนวทางบริหารจัดการแหล่งผลิตใหญ่ที่สัญญาสัมปทานกำลังจะหมดอายุลงไปที่ได้เล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อนหน้านี้นะครับซึ่งก็บอกว่ารัฐบาลเองก็ต้องหาข้อสรุปให้ได้ภายในปี2559เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยจะต้องสูญเสียไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายก๊าซและผลกระทบต่อค่าไฟซึ่งคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 7.15 แสนล้านบาทเนื่องจากว่ากำลังการผลิตก๊าซนั้นจะหายไปจากระบบ 2.3 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุตนะครับจากการที่ผู้ผลิตนั้นจะลดการลงทุนเพราะความไม่แน่นอนซึ่งทำให้ประเทศนั้นจะต้องนำเข้า NGV มาทดแทนส่วนแหล่งบงกตของปตท.สผ.และแหล่งเอราวัณของเชฟรอนมีอัตราการผลิตสูงถึง 50% ของปริมาณการใช้ในประเทศถ้าหากว่าไม่ลงทุนในช่วง5ปีก่อนที่จะหมดอายุสัญญาก็จะทำให้รัฐนั้นหายมีไม่ได้รับรายได้จากในส่วนของค่าภาคหลวงเงินภาษีปิโตรเลียมกว่า 3.5 แสนล้านบาทนะครับตัวนี้ก็เป็นมุมมองของทางคุณปิยสวัสดิ์อมรนันท์ที่ออกมามองถึงเรื่องนี้ในเชิงออกมาให้เหตุผลสนับสนุนในการที่จะเร่งเดินหน้าไม่ว่าจะเป็นการต่ออายุสัมปทานของแหล่งบงกตและแหล่งเอราวัณนะครับขณะที่ทางคุณบรรยงพงษ์พาณิชย์สมาชิกกลุ่มปฏิรูปพลังงานก็บอกว่าแหล่งพลังงานที่หมดอายุนั้นควรจะให้ผู้รับสัมปทาน
รายเดิมดำเนินการต่อเพราะจะมีความต่อเนื่องแต่ว่ารัฐจะต้องไปเจรจาเรื่องของผลตอบแทนเรื่องของเงื่อนไขรายได้ที่ต้องมากกว่าเดิมแล้วก็โปร่งใสขณะที่การเปิดสัมปทานรอบใหม่นั้นไม่เห็นด้วยหากจะใช้การระบบของการแบ่งปันผลผลิตหรือ PSE โดยตั้งบริษัทน้ำมันแห่งชาติขึ้นมาเพราะเห็นว่ามีกระบวนการที่ต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า10ปีและไม่คุ้มกับปริมาณของปิโตรเลียมที่มีอยู่ในขณะนี้นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นมุมมองหลากหลายที่ออกมาต่อเรื่องของรัฐบาลอันนี้ยังไม่นับกลุ่มที่ออกมาให้ความเห็นก่อนหน้านี้นะครับในเชิงที่ว่าอยากจะให้รัฐบาลนั้นมีการสร้างความโปร่งใสแล้วก็ได้รับผลตอบแทนที่มากที่สุดให้กับประเทศในเรื่องของการให้สัมปทานพลังงานนั่นเองนะครับอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมครับไปดูเรื่องของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% ของกนง.เมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมานะครับซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงก์ชาติก็ได้เผยแพร่รายงานการประชุมของคณะกรรมการนโยบายเกินการเงินหรือว่ากนง.ซึ่งเป็นมุมมองเพิ่มเติมนะครับในลักษณะของการให้เหตุผลเรื่องของการที่มีการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงไปเนี่ยนะครับก็มองกันว่าคณะกรรมการเห็นว่าปี58นั้นการขยายตัวซาทางเศรษฐกิจนั้นจะขยายตัวต่ำกว่าที่เคยประเมินเอาไว้และมีความจำเป็นที่ต้องดูแลเรื่องของการภาวะการเงินให้มีความผ่อนคลายเนื่องจากที่มีอยู่ในก่อนหน้านี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องของการทั้งการไหลเข้าการไหลออกของเงินนะครับรวมไปถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องคณะกรรมการนโยบายการเงินจะต้องหยิบมาพิจารณากันหมดรวมไปถึงเรื่องของขีดความสามารถในการใช้นโยบายดังกล่าวด้วยนะครับเพราะว่าความเห็นที่ออกมาดูเหมือนว่าจะแตกต่างกันพอสมควรเพราะว่ากรรมการ2ท่านเนี่ยเห็นว่าการใช้ policy space เนี่ยควรจะใช้ในช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมนะครับขณะที่คณะกรรมการอีกส่วนหนึ่งก็เห็นว่าช่วงจังหวะนี้เป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมแล้วนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนอย่างทันท่วงทีต่อเศรษฐกิจในขณะนี้ซึ่งการชะลอการปรับลดดอกเบี้ยนั้นอาจจะทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจนั้นล่าช้าออกไปแล้วก็ช่วยลดคาดการเงินเฟ้อในภาวะอัตราเงินเฟ้อทั่วไปที่อยู่ในระดับต่ำกว่าขอบล่างของกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อนานขึ้นก็ลดต้นทุนการเงินของภาคธุรกิจแล้วก็ภาคครัวเรือนด้วยนะครับแล้วก็จะช่วยให้อัตราแลกเปลี่ยนนั้นปรับสู่ระดับที่เอื้อตัวต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจมากขึ้นแล้วก็เป็นการส่งสัญญาณเรื่องของค่าเงินนะครับว่าค่าเงินนั้นน่าจะอ่อนค่าลงไปในช่วงจังหวะนี้ได้มากกว่าอีกนะครับซึ่งทางมุมมองที่มีต่อภาวะเศรษฐกิจนั้นก็มองทั้งเรื่องของคุณภาพสินเชื่อนะครับที่อาจจะด้อยลงไปบ้างแต่ว่าธนาคารพาณิชย์เองก็มีความระมัดระวังในการปล่อยกู้ให้กับกลุ่มลูกหนี้อยู่บ้างในบางกลุ่มนะครับแม้ว่าสัดส่วนของ NPL จะเพิ่มต่อสินเชื่อรวมเนี่ยเพิ่มขึ้นบ้างแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่ทางธนาคารพาณิชย์ต่างๆเขาอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้แล้วก็มีการกันสำรองสูงอย่างต่อเนื่องตรงนี้ก็เป็นมุมมองของทางแบงก์ชาตินะครับที่ออกมาต่อการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงไปรวมไปถึงคาดการภาวะเศรษฐกิจของไทยในช่วงปีนี้พอดูจากมุมมองที่เกิดขึ้นนั้นให้ความหวังหรือว่าให้น้ำหนักไปที่เรื่องของการท่องเที่ยวเป็นหลักรวมถึงในครึ่งปีหลังที่จะมีการดำเนินนโยบายลงทุนของทางภาครัฐนะครับส่วนเรื่องของการส่งออกนั้นน่าจะเป็นมาตรการระยะสั้นในช่วงนี้ที่จะกระตุ้นเรื่องของเม็ดเงินนะครับโดยการทำให้เงินบาทนั้นอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องนะครับก็ตามครับถ้าหากไปดูความเชื่อมั่นของนักธุรกิจในช่วงไตรมาสแรกนะครับซึ่งทางธนาคารกรุงไทยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายงานบริหารความเสี่ยงคุณภูนพัฒน์ศรีเปล่งก็บอกว่าปรับลดลงมาอยู่ที่ระดับ 51.53 ตามการลดลงของดัชนีความเชื่อมั่นทั้งปัจจุบันและอนาคตนะครับแต่ว่าตัวเลขนี้ยังอยู่ในระดับที่อยู่ในระดับสูงกว่าระดับปกติคือ50นะครับเพราะว่าถ้าหากมองย้อนกลับไปในช่วงที่เกิดวิกฤตการเมืองปี49และปี52นั้นระดับนั้นต่ำกว่านี้มากนะครับดังนั้นการที่ยังคงอยู่ที่ระดับ 51 ถึง 51.53 เนี่ยตามการลดลงของดัชนีความเชื่อมั่นทั้งในและปัจจุบันและอนาคตหลังจากที่เศรษฐกิจในไตรมาสแรกนั้นฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดการเอาไว้แล้วก็ภาครัฐแม้จะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องแต่ว่าถ้าไปมองจากภาคเอกชนนั้นก็ยังมีแรงบั่นทอนออกมาจากหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นและการส่งออกที่หดตัวนะครับนี่ก็เป็นมุมมองที่เกิดขึ้นต่อเรื่องของการความเชื่อมั่นต่อธุรกิจนะครับโดยมองว่า GDP ที่คาดว่าจะขยายตัว
ร้อยละ 3.9 นั้นทางกรุงไทยก็ปรับลดลงไปเหลือประมาณ 3-3.5 นะครับแล้วก็มองว่าตอนนี้ไทยยังมีแรงกดดันในเรื่องของเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นหนี้ครัวเรือนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเลขการส่งออกรวมไปถึงการสินเชื่อที่ออกมานะครับแล้วก็คุณภาพของสินเชื่อที่เกรงกันว่าทางผู้ประกอบการอาจจะต้องคำนึงถึงลูกหนี้ที่จะต้องไปกู้เงินเนี่ยอาจจะต้องมีการพิจารณาให้รอบคอบมากกว่านี้นะครับนี่ก็เป็นมุมมองต่อภาพรวมเศรษฐกิจที่ดูแล้วยังไม่ค่อยจะดีมากนักนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งครับที่เป็นมุมมองทางเศรษฐกิจเหมือนกันก็คือเรื่องของนาโนไฟแนนซ์ครับเพราะว่าเกรงกันว่าจะเป็นการเพิ่มหนี้ให้กับทางผู้กู้หรือว่าลูกหนี้หรือเปล่าโดยเฉพาะลูกหนี้ที่เป็นระดับฐานรากนะครับซึ่งทางแบงก์ชาติโดยผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงินคุณรณดลนุ่มนนท์นะครับก็บอกว่าทางกระทรวงการคลังได้ออกหนังสือเชิญผู้ประกอบการสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับก็คือนาโนไฟแนนซ์เนี่ยเข้ามาพูดคุยไม่ว่าจะเป็นบริษัทเงินสดทันใจจำกัดบริษัทไทยเอสแคปิตอลจำกัดบริษัทแมคเคเลกรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสหไพบูลย์2558จำกัดและบริษัทไอราแอนด์ไอฟุกจำกัดมหาชนซึ่งได้มีการเชิญเข้ามาแล้วก็ได้ชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลแล้วก็หลักเกณฑ์ที่บริษัทต่างๆจะต้องถือปฏิบัตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ประกอบธุรกิจเองจะต้องเปิดดำเนินธุรกิจภายใน1ปีนับตั้งแต่วันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอนุญาตและก็แจ้งการเริ่มประกอบธุรกิจให้แบงก์ชาติทราบก่อนวันเปิดดำเนินการและต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินรวมทั้งสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน7เท่าตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจข้อ2คือผู้ประกอบธุรกิจสามารถให้สินเชื่อแก่บุคคลธรรมดาที่ไม่มีหลักประกันเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพโดยกระบวนการพิจารณาให้สินเชื่อจะมีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับลักษณะของลูกค้าตามนโยบายของผู้ประกอบธุรกิจในแต่ละรายส่วนข้อ3คือห้ามผู้ประกอบธุรกิจรับเงินฝากหรือจัดหาเงินทุนจากประชาชนเว้นแต่การออกตั๋วและเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงจำกัดและออกหุ้นกู้ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เท่านั้นข้อ4ก็คือการจัดทำรายงานส่งทางการผู้ประกอบธุรกิจจะต้องทำรายงานสินเชื่อคงค้างเป็นรายเดือนนะฮะนับตั้งแต่ที่เปิดดำเนินการส่งให้กับทางกระทรวงการคลังและก็แบงก์ชาติได้รับทราบในวันที่21ของเดือนถัดไปและข้อที่5คือจะต้องคำนึงสิทธิของผู้บริโภคในการรับเรื่องร้องเรียนการติดตามทวงถามหนี้ที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ตลอดจนเรื่องของการประชาสัมพันธ์ที่ต้องเข้าใจง่ายและครบถ้วนนะครับแล้วก็เมื่อดำเนินไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยทางแบงก์ชาติอาจจะพิจารณาถึงความเหมาะสมในการขอความร่วมมือให้กับทางผู้ประกอบธุรกิจนั้นเข้ามาเป็นสมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดต่อไปเพื่อที่จะข้อมูลที่ถูกต้องกับบริษัทอื่นๆในการประกอบธุรกิจทางการเงินเหล่านี้ด้วยนะครับก็จะเห็นว่าแบงก์ชาติเองออกเกณฑ์มาค่อนข้างจะวิตกกังวลเหมือนกันต่อคุณภาพของลูกหนี้รวมไปถึงความมั่นใจในคุณภาพของผู้ประกอบการด้วยนะครับเพราะดูเหมือนหลักเกณฑ์ที่ออกมาอย่างเช่นเรื่องของดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงยังไม่ค่อยมีเหตุผลหรือว่าหลักเกณฑ์มากเพียงพอที่จะคำนวณได้ว่าผู้ที่จะกู้เงินนั้นจะสามารถหาเงินมาใช้ในส่วนของดอกเบี้ยและเงินต้นที่จะตามมาต่อไปเนี่ยได้ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดได้อย่างไรบ้างนี่เป็นข้อกังวลใหญ่ๆนะครับสำหรับเรื่องของ Nano Finance ที่กำลังจะให้บริการในมุมของทางแบงก์ชาติที่เรียกทางผู้ประกอบการนั้นเข้ามาหาหรือทำความเข้าใจในส่วนของหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัตินั่นเองนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูภาวะการซื้อขายลงทุนในตลาดหุ้นทั้งบ้านเราและต่างประเทศครับ